นี่ครับเรามาดูวิธีการคั้นน้ำผึ้งสดๆเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับเนี่ยที่เราจะเรียนผู้หยอดนี่ครับนี่กำลังคั้นเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยโหแล้วพี่เอาไปทำไงต่อพี่เอาไว้กินเองใช่ไหมครับไม่ได้ไปขายใครไม่ได้ไปขายโอ้มันสุดยอดมากเลยพี่ช่างเนี่ยทำทานหมดต่อว่าหนึ่งโอ้ที่น้ำมันจะใสๆนะมันจะไม่ออกเป็นมันที่เราไปซื้อมันออกเป็นสีน้ำตาลอันนั้นเขาเลี้ยงมานะมันเป็นสีน้ำตาลอะเลี้ยงเลี้ยงอะส่วนมากนี่เขาจะใส่น้ำตาลเลี้ยงน้ำตาลอะตอนเดียวผมก็เลี้ยงไปเต็มร้อยแหละเลี้ยงน้ำตาลนี่ทำยังไงนั่นเล่าให้ฟังหน่อยครับเอาพึ่งเลี้ยงไว้ที่รังมันเนี่ยเอาที่เขาใส่ปากประตูมันนี่น้ำตาลใส่ครับน้ำตาลใส่แล้วน้ำตาลใส่ไปในรังพึ่งหรือว่าใส่ไว้ตรงไหนครับใส่รังพึ่งใส่ข้างๆรังใส่ข้างมันจะมีถาดมันจะมีถาดรองมันจะเขาจะเอาน้ำตาลเอาเป็นน้ำเป็นน้ำแล้วเขามีถาดรองไว้แล้วก็พึ่งมันไปกินตรงนั้นไปเลี้ยงอยู่อ๋อแล้วมันดูดเข้าไปไปใส่แบบตอนที่ว่าก็คือพึ่งเลี้ยงให้มันคือเป็นน้ำผึ้งแท้แต่ว่ามันเทียมตั้งแต่เอาน้ำตาลไปใส่แล้วมันหวานอ่ะมันหวานถ้ามันมีดอกไม้ดอกอะไรนี่ไม่ต้องอ่อยน้ำตาลหรอกเรามาเวลาดอกไม้อะไรหล่นหมดแล้วเอาน้ำตาลเลี้ยงมันจะน้ำตาลน้ำตาลแล้วน้ำผึ้งแท้เนี่ยรสชาติที่กินออกมามันจะออกเปรี้ยวหน่อยๆนะเนี่ยพี่ผมชิมเนี่ยไปมากินน้ำผึ้งผมอีกเลยเจ๋งเลยพี่นานพอได้ทุบแต่คั่นกันสดๆเลยครับก็จะตัดยาวตัดสำพ้อยใช่ไหมนี่มันจะเจ๋งหน่อยเย็บต้นแล้วอันนี้คั่นเสร็จแล้วพี่ไปทำอะไรไปเคี้ยวกินเลยก็ได้เนี่ยโอ้โหทำได้ทุกอย่างยอดเลยอันนี้ที่กลางวันนี้ที่เขาไปทำเทียนอ่ะครับเขาไปต้มแล้วก็หล่อเป็นเทียนอ่ะอ๋อนี่เหรอเอาไปทำเทียนไข่ได้เหรอทำเทียนไข่ว่าเมื่อก่อนผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเขาไปต้มแล้วละลายแล้วก็ไปคนละลายแล้วก็ไปเทใส่เป็นเทียนเอาไปทำเป็นเทียนดุนโอเคแล้วนี่ก็พี่ก็ไปทำเทียนได้ทำได้มาดุนโอ้ก็แต่ลำหน้าโอ้เลยนะเมาเอามาแล้วมาดูอีกอันนึงครับมาดูนี่เป็นอีกอันนึงพี่ระวังไปบีบเอาตัวผึ้งนะพี่นะเดี๋ยวมือจะบวมโอ้โหสุดยอดเลยครับใครมีไฟฉายมั้งไฟฉายมั้ยให้ด้านเจียวเลยจ้ะด้วยว่าครับไฟฉายนะครับส้มลำส้มดวงก็ตัดเป็นเดียวมาดูกันสดๆเลยครับนี่ครับบรรยากาศจะอย่างนี้นะฮะน้ำจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยน้ำต้นจะกองห้านะอีกองครับอีกองผู้กองห้าอีผู้กองแต่ว่าอย่าปูนะจ้าทุกกองสี่จะกองนี่นะทำโอ้เสียดายเนี่ยถ้าเกิดผมรู้ว่าพี่ไปเอาเครื่องเนี่ยผมไปด้วยแล้วนะไปด้วยนะเนี่ยก็หลอกก็แม่สองแควอ่ะมันอยู่ต้นไม้สูงไงไปดูเวลาไปจับนี่ไม่ไปดูเฉยแล้วก็ผมจะได้แบบเขียนเรื่องถั่วผมไปเขียนเรื่องลงไงเรียนตู้การแต่เรียนช่วยนะก็ไปบังเดือดว่าโอ้โหสุดยอดเลยการเรียนการสุยเหรอการแค่เรียนแต่เรียนช่วยแม่โอ้โหรังก็ได้เยอะนะพี่นะครับอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เยอะละรังเนี้ยอันนี้มันใกล้จะออกลูใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดเลยเออแล้วน้ำผึ้งทำไมต้องเดือน5พี่ผมเคยฟังเพลงน้ำผึ้งเดือน5เงินน้ำผึ้งเดือน5เดือนนี้เดือนอะไรอ่ะจะขอเดือน3เดือน3อันนี้เดือน3โอ้ก็ยังไม่ถึงเดือน5ดิทำไมพี่เอามาก่อนเดือน5เดือน5ก็มีมันมี2รอบอ่ะอ๋อเหรอน้ำผึ้งจะดีก็เดือนนี้แหละเนี่ยมันเข้มข้นเนี่ยโอ้เข้มข้นจริงถ้ามันโดนฝนถ้ามันฝนมาเยอะๆไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันเนี่ยมันก็จางหมดแล้วมันเป็นน้ำอ่ะมันคล้ายๆเป็นน้ำเลยเหลวหมดแล้วอันนี้นี่ถ้าอย่างนี้นี่เราเอาได้นี่ใส่ขวดไว้ถ้าค้างไว้เป็นปีเรากินไม่หมดเนี่ยมันเป็นน้ำตาลนะครับมันปีหน้าเนี่ยมันแข็งเป็นน้ำตาลเลยนะเป็นก้อนปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลเลยเป็นน้ำตาลทรายเทไม่ออกแล้วเวลาจะกินเอามาตากแดดนี่คืออะไรที่อะไรอันนี้ของปีที่แล้วอ่ะเหรอค่ะนี่อันนี้มันเป็นน้ำตาลหมดแล้วกลายเป็นเทียนแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำตาลหมดแล้วเป็นน้ำตาลอ่ะก้อนของไม่ออกแล้วเทไม่ค่อยออกมันเริ่มเป็นก้อนข้างในปีนึงก็เป็นอย่างนี้แล้วนะนี่ติกลางวันมันร้อนมันละลายมาหน่อยละข้างในมันยังเป็นก้อนอยู่เลยอันนี้คือฮันเดดไปเปิดมาตัวเดียวนี่มันอะไรยั่วหรอไม่มีเวลาหมดทั้งหมดอ้าวอะไรหมากินผึ้งหมามันครบผึ้งแจ๋วเลยครับนั่นเนี่ยที่ด้วยทำไมเราโลกระต้อนนั่นเองทั้งโคตรเมื่อกี้ผมถ่ายนี่ไม่มีไฟฉายนี่ถ่ายให้ดูไฟฉายด้วยโหสุดยอดเลยครับวันนี้ hotseat.com เราได้ภาพบรรยากาศสดๆของการไปตีรังผึ้งมาแล้วก็เอามาคั้นผมเองก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มากินรังผึ้งที่เป็นน้ำหวานสดๆอย่างนี้นะครับ hotseat.com เรารู้สึกมีความสุขมาก
ป็นน้ำผึ้งเดือน3นะครับอีก2เดือนจะกลายเป็นเดือน5เดือนนี้เนี่ยมันเป็นแบบหน้าแล้งใช่ไหมพี่นะครับมันก็เลยเข้มข้นเป็นพิเศษพี่สีจะออกมาเออพี่แล้วเป็นเดือน5เนี่ยมันจะสีมันจะเข้มมันจะอ่อนกว่านี้มั้ยมันจะอ่อนกว่านี้อ๋อที่จริงเขาว่าดีมันไม่ค่อยดีหรอกดีนะครับเดือน3นี่ดีที่สุดแต่นั้นไม่เหลวแล้วถ้าฝนตกเยอะๆมันก็ไม่มันจะไม่เข้มข้นอย่างนี้นะมันจะเหลวท่านคุณต้องกล้าตัดปุ่มเหยียดในยี่ห้องพวกนี้ปุ๋ยที่เหยียดต้องตู้เนี่ยปุ่มเหยียดจะทำไม่มัดเนี่ยหรอทั้งเนี่ยทั้ง